ครับวันนี้เราจะมาดูกล่องฟิลของเจ้า Honda MSX ROM 125นะครับก็อยู่ตรงนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของฟิลแต่ละตัวนะฮะ 15A ก็เนี่ยอันนี้ 10A อันนี้ก็ 10A ส่วนนี้ก็สแปร์นะมี15ตัวหนึ่งกับ10ตัวหนึ่งเปิดออกมาก็จะเจอแบบนี้ครับก็ลองเช็คกันดูนะฮะว่าฟิวปกติหรือเปล่าฟิวขาดหรือเปล่าตัวจับก็อยู่เนี่ยพอดีผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องฟิวเท่าไหร่นะฮะก็อาจจะให้รายละเอียดได้ไม่เยอะนะฮะแค่บอกแนวทางว่ามันอยู่ตรงไหนกล่องฟิวก็ประมาณนี้นะครับ